ีนี้เรามาคุยกันเรื่องนี้ช่วงนี้พ่อกลับมาอยู่ในกระแสอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ทีมชาติไทยไม่ประสบความสำเร็จอ่ะบางคนบอกว่าอยากให้พ่ออยากให้พี่ตุ๊กมาเป็นนายกสมาคมบ้างอยากให้มาเป็นโค้ชทีมชาติบ้างในบ้านคุยกันยังไงบ้างพี่ถามหน่อยดิผมอยากให้เป็นแต่หมายถึงอยากเห็นนะแต่ไม่ใช่สิต้องบอกว่าผมอยากเห็นแต่ว่าใจอ่ะไม่อยากให้เป็นอยากให้พ่ออยากเห็นพ่อเป็นอะไรไม่อยากเห็นพ่อเป็นโค้ชทีมชาติหรือว่ามีส่วนในการผลักดันฟุตบอลไทยหรือในสมาคมฟุตบอลไทยอะไรอย่างนี้ก็แล้วแต่นะฮะคือตรงนี้เพราะว่าจริงๆพ่อมีความรู้ด้านนี้มากๆแต่ว่าไม่มีคนที่เป็นใหญ่เป็นตัวสนับสนุนเขาเอางี้ดีกว่านะฮะกลัวผมไม่รู้นะว่าคนที่เป็นใหญ่เป็นตัวทำไมถึงไม่สนับสนุนพ่อหรือว่าพ่อเป็นคนที่ต้องบอกว่าเขามีวิสัยทัศน์หรือทัศนคติที่แบบเหมือนว่าถ้าทำแล้วเขาคิดว่าดีเขาอยากจะทำอะไรเงี้ยแต่บางทีผู้ใหญ่ก็ต้องทำตามผู้ใหญ่ไงประเทศเราต้องทำตามผู้ใหญ่นี่หรอมะแต่พ่อผมไม่ใช่ประเภทนั้นอะเอาอะไรถูกต้องเอาอะไรดีเขาก็จะทำอย่างนั้นซึ่งมันทำแบบผู้ใหญ่ชอบคนตามใจอะนี่หรอมะฮะแล้วถ้าพูดกันตามตรงถูกไหมฮะซึ่งผมพูดไปอย่างเงี้ยผู้ใหญ่ก็คงพยักหน้าก็ใช่ไงพ่อเป็นอย่างนั้นก็ไม่ต้องทำนี่ก็ผมก็เข้าใจผมก็รู้เพราะพ่อผมไม่ทำตามหรอกไอ้ความจิตอะนึกออกไหมพ่อผมอยากทำให้ไทยไปบอลโลกถ้าใครอยากให้ไทยไปบอลโลกหรือใครอยากเห็นทีมชาติไทยพัฒนาก็ช่วยกันได้แต่ว่าคนที่เขาคิดอย่างเขาไม่คิดเหมือนพ่อผมก็เลยไม่ได้เป็นหรอกเพราะฉะนั้นผมสบายใจพ่อผมไม่มีทางได้เป็นแน่นอนคือตอนนี้พี่ตุ๊กก็ใกล้60ละแล้วก็ถ้าในแง่ของการเป็นโค้ชเนี่ยบางทีพี่ตุ๊กพี่ก็เคยคุยกับพ่อนะแตงโมบอกว่าพ่อก็บอกว่าผ่านช่วงเวลาในการที่จะเป็นโค้ชไปนานละครับอะไรคือจุดตรงไหนอ่ะตั้งแต่เป็นโค้ชกับเป็นนายกสมาคมเนี่ยดูแกปมันห่างกันมากเลยนะพ่อควรจะไปอยู่ตรงไหนหรือประธานเทคนิคถ้าเราตอบกันแบบตรงๆก็คือคงเป็นไปไม่ได้นะฮะหรือว่าถ้าจะเป็นไปได้ได้ก็คงจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงหรืออะไรก็แล้วแต่นะฮะที่มันไม่ใช่เร็วๆนี้นะฮะแต่ในมุมมองในใจจริงๆแล้วเนี่ยอยากจะให้ทุกคนเนี่ยคุยกันรักกันแต่เป็นไปได้เหรอพี่เราทุกคนก็เนี่ยตอนนี้เหมือนใส่หน้าอยู่แล้วก็พูดกับไลฟ์สดเนี่ยนะฮะถูกป่ะมันพูดความจริงไม่ได้ผมก็ยังอยากมีชีวิตและมีช่องทำงานอยู่นะนึกออกไหมมันก็พูดอะไรไม่มากไม่ได้เพราะว่าอันนี้เป็นช่องพี่ผมเซฟช่องพี่อยู่นะตอนเนี้ยHa ha 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 ha!